สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเจนก็ได้มาอยู่ที่กิ้งมาร์เก็ตนะคะที่อม9นะคะที่รามอินทรานะคะตอนนี้อยู่ที่ลานจอดรถนะก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในพร้อมกันเลยนะคะว่าที่โกดังญี่ปุ่นมือ2นะคะที่เพิ่งเปิดใหม่นะคะนี่เป็นวันอังคารเนาะค่ะเดี๋ยวตอนนี้อยู่ในรถนะคะตรงนั้นจะเป็นโกดังนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมกันเลยนะคะว่าข้างในนะคะจะมีของมากมายแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยค่ะมังกรมันคล้ายๆของจีนเหมือนกันเนาะของญี่ปุ่นของโบราณค่ะHehehe
นเยอะพี่ครับคนทำฟองเสียหายโคมไฟสวยมากสวยมากพ่อพ่อกับแม่ท่าแล้วก็ตุ๊กตาสาวสวยนะคะอันนี้จะเป็นของใช้เยอะมากเลยนะคะมีของใช้เป็นพวกตู้โต๊ะตู้เตียงนะคะโต๊ะตู้เตียงเยอะมากนะคะเฟอร์นิเจอร์เสื้อผ้าก็มีจะบอกว่าของบางอย่างนะคะก็มีราคาแปะไว้นะคะบางอย่างก็ไม่มีราคาแปะไว้นะถ้าเราก็ต้องถามพนักงานเราเองนะคะมีตะเกียบด้วยน่ารักมากเลยตะเกียบเป็นรูปใบไม้นะคะถ้าเป็นโตนะคะเขาจะขายเป็นโลนะคะโลละ250-350 บาทนะคะถ้าเป็นโตนะคะอันนี้ก็เป็นที่รองถ้วยชาเป็นแรกของสุด
จไปแล้วหนึ่งอย่างนะคะจะเป็นถาดรองกล้วยชานะคะขายยังไงไม่รู้อันนี้อันนี้เขาไม่ได้แตะราคานะเดี๋ยวจะต้องไปถามพนักงานนะคะว่าขายยังไงนะไปเสียเลยไม่แล้วหนึ่งอย่างโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้นะคะจึงก็ได้ถามพนักงานแล้วนะคะซึ่งพนักงานนะคะก็บอกว่าอันนี้นะคะตรงนี้เลยนะตรงนี้นะคะพวกเพื่อนเป็นโต๊ะอะไรต่างๆนะคะเขาขายเป็นกิโลนะคะก็คือกิโลละ250นะคะแล้วก็ฝั่งด้านนี้จะเป็นพวกเซรามิกต่างๆนะคะอันนี้เขาขายที่กิโลละ350นะคะเลือกได้ตามใจชอบเลยแล้วก็ไปชั่งกิโลด้านหน้าทุกคนคะอันนี้คือสิ่งที่เจนต้องการนะคะสิ่งที่เจนอยากได้มานานแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวเจนจะต้องไปถามราคาก่อนเนาะถ้าแบบเกินงบยังไงเดี๋ยวเจนก็จะไม่เอาไว้ก่อนเนาะเอาไว้ก่อนแต่ว่าถ้าราคาโอเคเลยเจนก็จะซื้อไปเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้คือของโบราณมันเต็มห้องเจนไปหมดแล้วถ้าเกินงบอะไรยังไงก็ไม่ต้องนะคะเก็บไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ชอบมากๆโอเคค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะจิ๋นก็ต้องขอตัวกลับแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปอัดคลิปวิดีโอให้ดูนะคะว่าเอาไปแล้วเอาไปใช้ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวคอยติดตามกันด้วยนะคะเอารู้สึกอะไรดีไม่ตรงนี้ได้ไหมคะขอบคุณค่ะโอเคเจอกันใหม่ตอนนี้นะคะเจนก็ได้กลับมาที่ห้องแล้วนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็เจนจะมารีวิวนะคะโต๊ะไม้นะคะที่เจนซื้อมาที่ร้านเมื่อสักครู่นะคะเป็นโกดังญี่ปุ่นเดี๋ยวมาแกะดูเลยนะคะขนมจ๊ะเอขนมลูกมันไม่ใช่ของเล่นนะลูกนะลงมาก่อนค่ะเดี๋ยวแม่จะรีวิวโต๊ะไม้ก่อนโอเคไปแกะจะบอกว่าขามันอะไม่แข็งแรงเลยนะมันไม่ใช่ไม่แข็งแรงค่ะ
แต่ขามันอ่ะมันหลุดมันสามารถถอดได้นะคะซึ่งมันหลวมเนาะเจนก็ต้องหาอะไรมายัดนะคะเพื่อที่จะให้มันอยู่ตัวเนาะเนี่ยค่ะมันจะมีสปริงตรงนี้นะมันจะมีช่องรูนะคะแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะสวยมากเลยก็เจนชอบอะไรแบบนี้มากอะไรที่มันแบบคล้ายๆซีรีส์เนาะแต่ว่าอันนี้มันเป็นของญี่ปุ่นนะคะแต่มันก็เหมือนในซีรีส์จีนเคยดูไหมคะซีรีส์จีนก็จะมีโต๊ะแบบนี้เนาะเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆนะคะก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะคะนี่เลยค่ะเป็นโต๊ะแต่ว่าเจนนะคะจะเอาไว้นั่งจิกชานะคะจิกชาซึ่งอันนี้นะคะมันก็จะมีลิ้นชักให้ด้วยนะคะลิ้นชักด้านในแบบนี้ตรงนี้มันจะไม่มีหูดึงเหมือนที่ของไทยนะคะของเขานะคะมันจะดูเป็นงานเรียบๆนะคะแต่ว่าจะมีช่องตรงนี้กลมๆนะคะเอาไว้ดึงออกมาเนาะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะนี้จะเป็นด้านในนะคะที่ฝาที่เรานั่งนะคะก็จะลิ้นชักก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะมันชอบหลุดต้องหากระดาษมายัดค่ะมันจะชอบหลุดหนึ่งข้างเนาะนี่เลยนะคะเป็นโต๊ะแบบนี้เนาะตอนแรกนะคะเจนจะเอาเล็กกว่านี้เนาะเล็กกว่านี้มันเท่าไหร่นะเล็กกว่านี้มันพันเศษนะคะแต่ว่าอันนี้มันใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่ราคาค่อนข้างจะสูงมากๆนะคะราคามันอยู่ที่ 3,800 บาทนะคะอันนี้เนาะมันจะกว้างกว่านะคะกว้างกว่าไออันเดิมที่เจนเลือกนะคะตัวแรกอะค่ะที่เจนเลือกมันพันเศษเนาะจากเท่าไหร่นะจาก 2,000 กว่านะคะเขาลดให้เหลือพันเศษนะคะอันนั้นเนาะแล้วก็อันนี้มันจะตัวใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงก็อยู่ที่3,300บาทซึ่งตัวเนี้ยเขาบอกว่าตัวเนี้ยมันสวยกว่ามันนี่เพราะว่ามันไม่มีตำหนินะคะโอเคแล้วก็อันนี้นะคะเจนก็จะมีอยู่ตัวนี้ด้วยนะคะตัวนี้จะแบบจะบอกว่าแบบอยากได้มานานมากนะคะเจนชอบแบบนี้มากเลยอยากได้มานานมากแล้วนะคะมันจะเป็นเหมือนตัวที่เขาเอาไว้ชงชาค่ะมันจะเหมือนเป็นชุดที่แบบเอาไว้ชงชาซึ่งเวลาชงชามันก็จะต้องลาดที่ปั้นชาเนาะแล้วน้ำมันก็จะเหมือนน้ำมันก็จะไหลลงไปข้างล่างตรงนี้ข้างในตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะไปเททิ้งได้ดีมากนะคะอยากได้มานานมากเลยแต่ว่าไปเจอที่ร้านญี่ปุ่นมือสองนะคะซึ่งแบบถูกใจมากๆเลยนะคะก็จะได้ที่ชงชุดชงชาเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นถาดรองถ้วยชาเป็นถาดรองชาค่ะอีกหนึ่งอันนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนคล้ายๆบ้องไม้ไผ่นะคะจะคล้ายๆไม้ไผ่เอามาตัดแต่ว่าตัวนี้มันไม่ใช่ไม้ไผ่นะมันเป็นพวกเซรามิกอะค่ะเป็นพวกเซรามิกแบบนี้ไม่ใช่เป็นพวกคล้ายๆเพื่อเป็นโต๊ะค่ะเป็นพลาสติกนะคะคล้ายๆเพื่อเป็นโต๊ะสามารถใส่น้ำชาได้นะคะน้ำชาหรือชาร้อนอะไรได้เลยนะคะนี่เดี๋ยวเจนจะไปหยิบนี่ให้ดูปั้นชาเลยค่ะนี่เลยค่ะอันนี้จะเป็นการน้ำชานะคะการน้ำชาอันนี้จะเป็นถ้วยชานะคะที่เจนมีอยู่นะคะอันนี้ก็จะมีอยู่แล้ววางนี่พอดีเลยนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นปั้นชานะคะปั้นชาของเจนมีเลยน่ารักมากค่ะมันก็จะวางข้างจริงๆอ่ะมันโต๊ะมันเล็กไปอ่ะมันมีโต๊ะใหญ่กว่านี้จะไม่รู้เท่าไหร่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีตังค์ยังไงเดี๋ยวเก็บตังค์ไปซื้อนะคะมันจะมีโต๊ะที่ใหญ่กว่านี้สวยมากเลยโต๊ะที่แบบเอาไว้แบบเขียนหนังสือเอาไว้แบบนั่งแบบดื่มกันนะจะบอกว่าบ้านก็บ้านเป็นคนชอบอะไรแบบนี้มากๆเป็นคนบ้าของกินโนราละกันนะลิ้นชาก็สามารถเก็บของได้นะคะใส่ถ้วยชาได้นะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะว่าเจนนะคะจะว่างๆนะคะเดี๋ยวจะมานั่งชงชาจิบชาแล้วก็คุยกันกับเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเจนก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะก็ไว้ติดตามกันคลิปหน้าด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เจนด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปถัดไปก็กดกระดิ่งให้เจนด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ